ลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของเรเดียเกียร์5แล้วนะครับคุณผู้ชมกับช่วงช่างกันเถอะช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เราหยิบเอาเรื่องราวพื้นฐานของวงการรถยนต์หรือการดูแลรักษารถยนต์เรื่องง่ายๆเนี่ยที่แบบบางทีอ่ะเราได้ยินมาแล้วเราแบบฟังไม่รู้เรื่องอ่ะหรือเขาพูดแล้วก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรกันของเธอใช่อาจจะไม่มีใครเคยพูดมาก่อนก็ได้อะไรก็ไม่รู้อ่ะคุณผู้ชายต้องรู้จริงคุณผู้หญิงก็ต้องรู้ทันคนอย่างเธอเนี่ยเป็นยังไงตาหน้ามันเรนเดียร์ไงต้องรู้ไว้ด้วยนะนั่นไงคุณผู้ชมแล้วล่าสุดเนี่ยนะมีดราม่าอีกแล้วดราม่าเรื่องอะไรเรื่องที่จอดรถทำไมยังมีคนจอดรถแบบผิดๆแล้วก็ไม่ถูกไม่มีมารยาทอ่ะเหมือนพ่อแม่ไม่สั่งสอนอ่ะฉะนั้นวันนี้มาหันไปทางอื่นนะพ่อแม่ไม่สั่งสอนใช่ไงคือหันไปหาแนวร่วมและวันนี้เราก็เลยจะพาย้อนรอยไปดูดีกว่าว่าวิธีจอดรถแบบมีมารยาทแบบง่ายๆเขาทำเป็นยังไงคุณผู้ชมไปดูเลยดีกว่าเดี๋ยวน้องกับเต้จะพาไปดูไปดูกันดีกว่าว่าจอดยังไงถึงมีมารยาทจะไม่ต้องมีเหลืองกันเนาะใบตรงใบสั่งก็ไม่ต้องโดนวันก่อนเจอได้ไงไม่ต้องพูดแล้วพาไปดูดีกว่าพาพูดตอนท้ายจริงๆแล้วนะครับมารยาทการจอดรถเนี่ยนะคะในสากลโลกเนี่ยการจอดรถก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันใช่นั่นก็คือการจอดรถแบบซองในซองคือทั่วไปเนี่ยแหละเนาะตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเป็นแบบนึงคือการจอดรถแบบคู่ขนานหรือว่าพาราเรลแบบพาราเรลพาร์คกิ้งที่เราจอดเรียกๆกันง่ายๆว่าเป็นการจอดแบบแปะคือแปะคันหน้าคนนู้นบ้างแปะฟุตบาทบ้างใช่แปะไปทั่วโดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยเห็นแปะบ่อยมากใช่แปะไปหมดตามห้างร้านต่างๆอะไรอย่างงี้ซึ่งอย่างแรกเลยเนี่ยการจอดรถแบบซองนะครับจะสังเกตเห็นจะมีเส้นเห็นไหมเส้น2เส้นใช่ซึ่งเส้น2เส้นนี้นะครับก็จะเป็นตัวช่วยเราในการกะระยะการจอดคือบางคนเข้าใจผิดคิดว่าแบบเส้นนี้ต้องขับทับแน่ๆเลยเอารถไปคล่อมเส้นกันดีกว่าการจอดแบบซองเนี่ยควรจะเว้นช่องไฟก็คือระยะห่างระหว่างทั้ง2เส้นเนี่ยให้มันอยู่ตรงกลางพอดีกันไม่ชิดข้างใดข้างหนึ่งชิดข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยรถเรามันก็จะไปชิดกับรถคันใดคันหนึ่งของอีกข้างหนึ่งใช่ไหมแล้วเวลาเราไงเวลาเราเปิดประตูออกมาเนี่ยก็จะเกิดปัญหาละบางคนออกไม่ได้พยายามแบบบางคนตัวอ้วนไงพยายามนึกว่าตัวเองสเลนเดอร์ใครตัวอ้วนแต่ว่าเหลือแบบเหลือที่แค่1เซนแล้วแบบนึกว่าตัวเองออกได้1เซนนี่ไส้เดือนหรือคนส่วนใหญ่ช่องเนี่ยเขาจะออกแบบมาให้แบบถ้าเราจอดตรงกลางระหว่างทั้ง2เส้นเราจะออกรถได้อย่างง่ายดายอยู่แล้วใช่แล้วซึ่งนอกจากว่าถ้าเกิดว่าเราจอดชิดเส้นใดเส้นหนึ่งอ่ะเราจะไปเปิดประตูกระแทกเขาใช่คนอื่นก็อาจจะเปิดประตูมากระแทกเราด้วยก็ได้ทําให้รถเราบุบหรือสีกระเทาะไปเป็นรอยกันอีกใช่รถบางแบบมันจะเป็นประตูรถแบบคูเป้หรือว่ารถแบบ3ประตูอ่ะประตูรถมันจะยาวกว่ารถเก่งทั่วไปอ๋ออ่าฮะถ้าเกิดว่าใครที่รู้ตัวว่าประตูรถตัวเองเป็นประตูรถที่ยาวแบบนี้เวลาเปิดประตูก็เอามือของเราเนี่ยช่วยรองได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเปิดแรงๆไปให้ทับมือเล่นก็ไม่ใช่นะก็คือเราก็ค่อยๆเปิดการจอดแบบขนานนะเต้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะหลายๆคนลืมไปหมดเลยใช่ต้องระมัดระวังต้องเตือนตัวเองไว้เสมอว่าเวลาเราจอดขวางใครอยู่เนี่ยเราควรจะเข้าเกียร์ว่างไว้ถูกต้องเราไม่ควรจะเข้าเกียร์ P คือบางคนเข้าใจผิดว่าจอดเราก็ต้องเข้าเกียร์ P สิเข้าเกียร์ N จะจอดรถได้ยังไงคือเกียร์ N น่ะมันก็จอดได้มันสำหรับการที่เราจะสามารถเข็นรถได้อะไรอย่างนี้บางคนเข้าเกียร์ P เข็นรถไม่ได้มันลำบากมากสำหรับคนที่อยู่ในซองเขาจะออกเขาออกไม่ได้ใช่แล้วที่สำคัญนะครับรถรุ่นใหม่บางรุ่นเนี่ยมันเข้าเกียร์ N ไม่ได้นะถ้าเกิดว่ามันเข้าเกียร์ N มันไม่มีชิปล็อกให้ปลดมาที่เกียร์ N ใช่ป่ะตอนดับเครื่องอ่ะก็ควรจะหาที่จอดแบบซองซ้ายใช่รถคันไหนไม่มีชิปล็อกแล้วไปจอดขวางอาจจะทำความชิปรถในซองได้คนละชิปกันแกถ้าเกิดว่ามันแบบอับจนจริงๆคือมันแบบจนมุมมากๆมันต้องจอดแบบขวางแล้วมันเข้าเอ็นไม่ได้เข้าเกียร์เอ็นให้คนเข็นไม่ได้ก็ควรจะทิ้งโน้ตแปะข้อความโฆษณาตัวเองไปก็ได้ Line account อะไรอะไรว่าไปแล้วก็แจก Line แจกอะไรอย่างเงี้ยหรือแจกเบอร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครอยากจะแบบโฆษณาตัวเองก็ต่อยก็อาจจะตัดรูปหัวตัวเองไว้แปะหน้ารถแล้วก็เขียนว่าโทรมาสิคะทุเรศไม่ใช่เขาจะได้แบบว่าติดต่อเราแล้วสามารถให้เรามาเลื่อนรถได้แล้วเราก็ต้องรับโทรศัพท์เบอร์แปะหน้าด้วยอย่างนึงส่วนคนที่เข็นรถเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแบบเข็นรถที่ไม่ใช่ว่าแบบว่านึกว่าตัวเองเป็นกัปตันอเมริกาไงเออคือไม่ใช่ว่าอู้รถก็แบบไปชนคันข้างหน้ากันหมดเลยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องแบบใจขาวใจเรากันบ้างรถเราเราก็รักรถเขาก็ต้องรักรถเหมือนกันบางคนที่ไม่รักรถก็เรื่องของเขาเรารักรถให้เขาแทนก็ได้การจอดขนานเนี่ยนอกจากนี้แล้วเนี่ยตอนที่เราจอดขนานเนี่ยเราก็ควรจะจอดที่แบบ
จอดให้ตรงนะจอดให้ตรงเผื่อไว้ว่าเผื่อคนอื่นมาเข็นรถเราอ่ะคือไม่ใช่ว่าจอดเบี้ยวปุ๊บพอเข็นไปนิดนึงมันก็องศามันก็เปลี่ยนก็ออกไปนอกถนนเลยจ้าทีนี้ออกไปถนนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ช่วยมาเข็นกลับคืนให้นะแล้วอีกเรื่องนึงที่ต้องเตือนคุณผู้ชมสำคัญมากบางคนมารถคันนึงมาหลายคนไงก็จะแบบว่ามีตัวช่วยเยอะแยะไงไม่แล้วคือแบบพ่ออาจจะแบบพ่อสั่งลูกเอ้ยไปจองที่ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกกันก่อนว่าในโลกใบนี้ไม่มีกฎที่ไหนบอกว่าคุณสามารถจะลงมาจองที่จอดรถได้ใช่แล้วครับเข้าใจมั้ยอืมคือมันเป็นมารยาทอ่ะคือจะไปยืนจองรถทําไมคือถ้าเกิดว่าไม่มีที่จอดอ่ะตัวเองพลาดไปแล้วก็ไปไม่คิดว่าเข้าใจนะก็แบบบางทีที่จอดมันหายากยิ่งกว่าทองจากซองมาม่าอย่างงี้ใช่ป่ะคือแบบถ้าเกิดว่าเราพลาดไปนิดนึงเราก็อยากจะได้ที่จอดตรงนี้เพราะเราเห็นก่อนแล้วอะไรก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเธอพลาดไปเธอก็ปล่อยคนต่อไปเขามาจอดก่อนเธอเจอแล้วที่จอดอยู่นู่นไปเลยดีกว่าโอ้มันเหลืออยู่ไม่เยอะด้วยนี่สิที่เดียวเองเนี่ยแล้วนี่อะไรเนี่ยยืนทำไมเนี่ยไม่เข้าใจเฮ้ยคุณทำอะไรเนี่ยผมจะจอดตรงนี้คุณยืนทำไมเนี่ยมันเหลืออยู่ที่เดียวเนี่ยคุณจะให้ผมทำยังไงเดี๋ยวพี่ชายผมก็ต้องมาจอดตรงนี้พี่ชายอยู่ไหนครับพี่ชายอยู่ไหนผมกำลังวนรถมาแล้วครับคุณยืนจอดอย่างนี้ไม่ได้นะมันไม่มีกฎว่าให้คุณยืนจอดเอ้ยว่าให้คุณยืนจองนะเอานี่คุณยังหน้าด้านยืนอยู่ครับเนี่ยตกลงคุณจะไม่หลบใช่ไหมครับคุณจะไม่หลบแน่ใช่ไหมครับได้ครับคุณไม่หลบใช่ไหมเรียบร้อยครับท่านผู้ชมคนแบบนี้นี่มันใจซานจริงๆเลยแต่แค่จองที่จอดก็ไม่ให้จองคอยดูนะเรื่องนี้ถึงพันทิปแน่ๆเอาเลยครับทุกครั้งที่เราย้ำให้ฟังตลอดเนาะว่าเราขับรถเนี่ยเราต้องคิดถึงส่วนรวมใช่เราต้องคิดถึงคนอื่นบ้างเวลาจอดรถก็อยากให้เป็นความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอย่าขับรถแบบตัวเงินตัวทองคุณผู้ชมพักกันสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวจะโดนฟ้องเนาะใช่เดี๋ยวช่วงหน้าไปดูเก้งดีกว่าเก้งแล้วเก้งแรดด้วยวันนี้เก้งแดงมากเลยสรุปเสือหรือเก้งเร็วงงมากไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเป็นลูกผสมหรือเก้งทั้งเรื่องนะ